ของจักรวาลครั้งที่สองความลับของจักรวาลมีอยู่ว่าเอากว่าอวกาศหรือจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหรียญย่อมมีสองด้านสรรพสิ่งย่อมมีสองด้านนั่นเองจักรวาลมีขอบเขตถ้าจักรวาลมีขอบเขตเหมือนวงกลมขนาดใหญ่มาครอบไว้แล้วอีกด้านหนึ่งของวงกลมนั้นย่อมมีอีกด้านหนึ่งต่อไปอีกไม่รู้จบแม้นักวิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายว่าการเวลาและจักรวาลมีจุดเริ่มต้นพร้อมกันตอนเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่หรือที่ว่าบิ๊กแบงแต่เหตุการณ์ก่อนหน้าการระเบิดนั้นย่อมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่รู้จบมาก่อนอยู่ดีจุดเริ่มต้นของจักรวาลและการเวลาจึงไม่มีในทางตรงข้ามจุดสิ้นสุดของสองสิ่งที่ว่านี้ไม่มีเช่นกันตามกฎของสรรพสิ่งมีสองด้านเสมอสรุปว่าสภาวะของสรรพสิ่งที่มีด้านเดียวไม่มีจุดเริ่มต้นก็ดีจุดสิ้นสุดก็ดีที่มันเป็นสภาวะด้านเดียวจึงไม่มีด้วยประการฉะนี้สรุปครั้งที่สองจักรวาลเป็นนิรันดร์การเวลาเป็นนิรันดร์วิญญาณเป็นนิรันดร์การเวียนว่ายในวัฏสงสารเป็นนิรันดร์นิพพานเป็นบรมสุขนิรันดร์